หลายคนก็คงจะได้ดูพี่หนุ่ยรีวิว Asus ZenBook Pro Duo กันไปแล้วใช่ไหมคะวันนี้นะคะไม่มีอีกตัวหนึ่งที่เป็นตัวรองลงมากว่านั้นหน่อยเพื่อมาแนะนำเพื่อนๆกันค่ะเพราะว่าสมัยเนี้ยเวลาที่เราทำงานเนี้ยเราอยากจะใช้โปรแกรมหลายๆโปรแกรมพร้อมกันทีเดียวใช่ไหมทำงานไปด้วยแล้วก็เสิร์ชหาข้อมูลไปด้วยดูหนังดูซีรีส์แล้วก็สาวๆเนี้ยแอบช้อปปิ้งออนไลน์กันแน่ๆเลยใช่ไหมคะวันนี้ค่ะนี่ตัวนี้ ASUSZenBook Duo นะคะเหมาะมากๆแล้วก็ตอบโจทย์มากๆเลยนะคะดูดีไซน์ด้านนอกเขาเนี่ยเป็นไงคะสวยหรูดูแพงมากเลยนะคะสีวันนี้นะคะเป็นสี Celestial Blue ค่ะเป็นสีแบบน้ำเงินอมเขียวออกแนวแบบอวกาศนิดนึงไฮโซเวอร์แล้วก็มีวงกลมตรงนี้นะคะเป็นเหมือนเอกลักษณ์ของ ZenBook เขาก็คือเป็นแบบวิถีแห่งเซนนั่นเองนะคะด้านข้างนะคะสำหรับพอร์ตต่างๆเนี่ยเราก็จะมีที่เสียบ USB 3.0 นะคะแล้วก็หูฟัง 3.5 มิลลิเมตรนะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะจะเป็นการ์ดรีเดอร์ Micro SD นะคะสำหรับฝั่งซ้ายเนี่ยตรงนี้นะคะจะเป็นที่เสียบชาร์จแล้วก็สาย HDMI USB 3.0 นะคะแล้วก็ตรงนี้เป็นพอร์ตแบบ Type C นะคะซึ่งจะขาดก็แค่พอร์ตแลนนะคะกับ SD card แบบใหญ่นั่นเองค่ะนี่โอ้โหเป็นไงคะล้ำมากเลยนะคะมีหน้าจอทั้งข้างบนแล้วก็ข้างล่างด้วยนะคะที่เรียกว่า Screen Pad Plus นะคะแต่ว่าจะมีวิธีใช้ยังไงบ้างเนี่ยเดี๋ยวเมย์มาเล่าให้ฟังนะคะตอนนี้ขอไปพูดเรื่องสเปคกันก่อนค่ะเริ่มตั้งแต่สเปคของเครื่องเลยนะคะซึ่งเรียกได้ว่าเนี่ยเป็นรุ่นแรกเลยที่มาพร้อม CPU ของ Intel Gen 10ตัวล่าสุดเลยค่ะซึ่งตัวที่รีวิวเนี่ยนะคะเป็น Core i5-10210U และการ์ดจอ NVIDIA GeForce MX250 พร้อมหน่วยความจำ LPDDR3 16GB พร้อม SSD 512GB PCI Express Gen 3 X4 กล้องหน้าเป็นแบบ IR Support ที่รองรับ Windows Hello ค่ะโดยหน้าจอนะคะมาพร้อมความละเอียดแบบ Full HD เลยขนาด14นิ้วรูปแบบ Pantone Validated Display นะคะที่ให้ค่าสีตรงและเหมาะกับการทำงานด้านกราฟิกและใช้เพื่อความบันเทิงใช้จอสัมผัสไม่ได้นะคะส่วนจอล่างขนาด 12.6 นิ้วแบบ Full HD ความละเอียด 1920x515 Pantone Validated Display เช่นกันและเป็นจอสัมผัสได้ด้วยล่ะค่ะซึ่งการเชื่อมต่อ Wi-Fi รุ่นนี้นะคะมาพร้อม Wi-Fi 6ซึ่งเป็นเทคโนโลยีล่าสุดที่ทำให้การเชื่อมต่อมีความเสถียรและลดการหน่วงหรือว่าหลุดระหว่างการเชื่อมต่อได้เป็นอย่างดีเลยล่ะค่ะขนาดของเครื่องนะคะกว้าง 32.3 เซนติเมตรยาว 22.3 เซนติเมตรและหนาเพียง 1.99 เซนติเมตรเท่านั้นเองและหนักเพียง 1.5 กิโลกรัมเองค่ะไม่ว่าจุดที่น่าสนใจมากๆเลยของโน้ตบุ๊กตัวนี้นะคะก็คือนี่เลยค่ะ Screen Pad Plus ค่ะเพราะว่าเรียกได้ว่าตอบโจทย์การทำงานของเรามากๆเลยถ้าเรามีจอ2จอนะคะเราก็สามารถทำหลายๆโปรแกรมพร้อมกันได้ไม่ต้องแบบมาคอยปิดเปิดหลายทีมจะเสียเวลามากเลยนะคะอย่างนี้เนี่ยช่วยให้งานเราเสร็จรวดเร็วมากยิ่งขึ้นเลยล่ะค่ะซึ่งนอกจากจะเป็นจอแยกแล้วนะคะยังมีฟีเจอร์ตรงด้านซ้ายให้เรากดใช้งานได้ด้วยนะซึ่งพอเปิดขึ้นมานะคะก็จะเห็นโปรแกรมที่เหมาะกับจอ Screen Pad Plus ไม่ว่าจะเป็น Quick Key สำหรับบันทึกปุ่มที่เราใช้งานบ่อยๆเช่น Copy Cut Paste เป็นต้นค่ะและอีกโปรแกรมนะคะก็สำหรับให้เราจดบันทึกเหมือนกับหน้ากระดาษเลยซึ่งจุดนี้เนี่ยก็ต้องมาพร้อมกับปากกา Asus Pen Stylusให้คุณใช้งานได้อย่างสะดวกยิ่งขึ้นแต่เจ้าปากกาด้ามนี้ไม่ได้ถูกเอามาใช้แค่โปรแกรมนี้นะคะยังสามารถนำไปใช้กับโปรแกรมอื่นๆที่รองรับได้อีกด้วยแต่เสียอย่างเดียวค่ะเขียนจอบนไม่ได้เท่านั้นเองถัดมานะคะก็จะมีไอคอนเล็กๆที่ด้านซ้ายนะคะที่ดูน่าสนใจมากเลยนะคะตัวแรกตรงนี้นะคะจะเป็นการปรับแสงนี่ปรับมืดปรับสว่างแบบนี้นะคะแล้วก็ปุ่มที่2ตรงนี้นะคะจะเป็นการเลือกกลุ่มนะคะสำหรับหน้าจอที่เราใช้บ่อยๆนะคะเช่นสมมติว่าเมย์เลือกแบบเบอร์นี้เบอร์2ก็จะมี Netflix แล้วก็มีเครื่องคิดเลขขึ้นมาให้เมย์แบบนี้นะคะซึ่งเราสามารถเมมไว้ได้เลยว่าเราจะใช้อะไรบ่อยๆนะคะปุ่มที่3นะคะเป็นการสลับหน้าจอบนล่างปุ๊บแบบนี้ได้เลยรวดเร็วแล้วก็สะดวกมากๆบางทีเราอาจจะแบบใช้อะไรอยู่ที่หน้าจอใหญ่แล้วก็มีคนเดินผ่านมาพอดีแล้วเราแบบเฮ้ยอยากให้เห็นแล้วก็กดปุ๊บแบบนี้ได้เลยนะคะสะดวกมากๆเลยแล้วก็ปุ่มที่4นะคะสำหรับคนที่มีวินโดว์เยอะๆนะคะก็กดอันนี้ขึ้นมาเลือกได้อย่างรวดเร็วแล้วก็สะดวกง่ายดายมากเลยค่ะปุ่มสุดท้ายนะคะปุ่มที่5นะคะอันนี้จะค่อนข้างแปลกกว่าปกตินิดนึงเพราะว่าปกติเนี่ยเราจะล็อกแต่ทัชแพดใช่ไหมแต่อันนี้คือล็อกคีย์บอร์ดได้ด้วยค่ะนี่
พอกดล็อกปุ๊บเวลาเราพิมพ์อะไรอย่างเงี้ยมันก็จะไม่ขึ้นมาเลยนะคะสำหรับใครที่อยากจะใช้หน้าจอล่างหรือว่าบางทีเราอาจจะใช้เขียนด้านล่างแล้วก็เขียนแล้วก็วางมือลงไปแบบนี้ได้เลยมันก็จะไม่เกิดการพิมพ์ที่คีย์บอร์ดเกิดขึ้นนั่นเองเลิศมากค่ะเมย์มายกตัวอย่างการทำงานแบบง่ายๆนะคะสมมุติว่าเมย์กำลังเขียนข่าวอยู่แบบนี้นะคะเราก็แค่เปิดหน้าต่างที่เราต้องการหาข้อมูลไว้ข้างล่างแบบนี้นะคะพอเราดูข้อมูลเสร็จเราก็พิมพ์ตรงนี้ได้เลยแบบนี้ได้เลยนะคะโดยที่ไม่ต้องสลับเปลี่ยนหน้าต่างไปมาสะดวกรวดเร็วแล้วก็ใช้ง่ายมากๆเลยค่ะและสำหรับใครนะคะที่ชอบทำงานไปและแอบดูหนังไปนะคะเราก็สามารถทำแบบนี้ได้นะคะเอาหนังไว้ที่หน้าจอล่างแล้วก็ทำงานที่หน้าจอบนแบบนี้นะคะโอ้โหดูหนังชิลสุดๆเลยค่ะไม่ต้องเสียเวลาสลับจอไปมาหรือว่าทำให้จอหนังเนี่ยไปเบียดบังจอการทำงานของเราแบบหน้าจอเดิมๆค่ะและนอกจากนั้นนะคะเครื่องนี้นะคะยังให้ลำโพงเสียงดีมาด้วยนะคะยี่ห้อ Harman Kardon นั่นเองนะคะถ้าเกิดใครที่ทำงานเสร็จแล้วหรือว่าเลิกงานแล้วนะคะก็เปิดเสียงไปเลยจ้าแต่ถ้าใครนะคะที่ดูหนังอย่างเดียวเนี่ยยังไม่สาแก่ใจนะคะนี่จัดไปเลย2จอพร้อมกันนะคะด้านหนึ่งเป็น Netflix ไปเลยแล้วก็อีกด้านหนึ่งเป็น Facebook แบบนี้นะคะเราก็ยังสามารถทำงานได้เหมือนเดิมไม่ต้องปิดจออะไรเลยละค่ะมาพูดถึงเรื่องความอึดของแบตเตอรี่กันบ้างดีกว่านะคะตัวนี้นะคะเขาจะอยู่ได้5ชั่วโมงค่ะแต่ถ้าใครนะคะที่อยากจะใช้นานกว่า5ชั่วโมงเนี่ยก็ต้องพกสายชาร์จไปด้วยแต่ไม่ต้องห่วงนะคะนี่สายชาร์จของเขาค่อนข้างที่จะเบาแล้วก็พกพาง่ายมากๆเลยล่ะค่ะจากที่เมย์ได้ใช้มาสักพักนะคะถ้าถามความชอบของเมย์เนี่ยเมย์ชอบเลยนะคะเพราะว่าเมย์รู้สึกว่ามันสะดวกที่เราสามารถใช้หลายๆหน้าต่างได้พร้อมกันในเวลาเดียวกันนะคะยกตัวอย่างเช่นเวลาเมย์ทำงานเนี้ยเมย์ก็จะเปิด Excel ไปด้วยแล้วก็เปิดเครื่องคิดเลขแยกมาต่างหากแล้วก็เปิดข้อมูลแยกมาต่างหากแล้วก็ดู Facebook ดูหนังพร้อมๆกันไปเลยได้นะคะถ้าถามว่าเหมาะกับใครนะคะเมย์รู้สึกว่าน่าจะเหมาะกับพวกนักข่าวหรือว่าโปรแกรมเมอร์หรือว่าดีไซเนอร์นะคะที่เขาต้องใช้งานหลายๆหน้าต่างพร้อมกันค่ะสำหรับจุดสังเกตนะคะก็คืออยู่ที่เลเยอร์ของคีย์บอร์ดเขาเนี่ยจะเลื่อนลงมาข้างล่างกว่าปกติเนื่องด้วยเรามีจออยู่ตรงนี้ใช่ไหมเวลาเราพิมพ์มันเหมือนอาจจะแบบติดขัดไม่ค่อยถนัดนิดนึงหรือเปล่าถ้าเป็นรุ่นโปรเนี่ยเขาจะมีที่วางมืออยู่ตรงนี้ด้วยแต่จริงๆแล้วพอเมย์ลองพิมพ์ดูแล้วใช้ดูสักพักอ่ะมันก็โอเคนะคือมันก็ไม่ได้แบบไม่ถนัดอะไรขนาดนั้นแล้วก็จุดนี้นะคะคือ Shift เขาจะเลื่อนไปอยู่ด้านขวาแล้วก็มีลูกศรมาขั้นตรงกลางก็อาจจะงงๆนิดนึงถ้าสำหรับใครที่ใช้แล้วแบบยังไม่คุ้นเคยเนาะสำหรับจุดที่2นะคะก็จะเป็นเรื่องของทัชสกรีนที่เวลาที่เราทัชปุ๊บมันก็จะเป็นรอยนิ้วมือค่อนข้างง่ายนะคะดังนั้นเวลาที่เราออกไปข้างนอกเนี่ยอาจจะต้องพกผ้าสำหรับเช็ดรอยนิ้วมือไปด้วยแล้วก็สุดท้ายนะคะตรงนี้ค่ะทัชสกรีนเนี่ยมันทัชได้แค่จอล่างอย่างเดียวจอบนเราทัชไม่ได้บางทีเราก็จะเผลอลืมไปแบบอุ๊ยอ้าวมันทัชไม่ได้นี่นาหรือเราใช้ปากกาก็เหมือนกันเขียนๆข้างล่างอยู่ดีๆแต่จะไปเขียนข้างบนแบบนี้ก็ไม่ได้ก็ต้องวางปากกาก่อนนะคะแล้วก็ค่อยไปใช้เมาส์หรือว่าคีย์บอร์ดเอาแบบนี้ค่ะเล่ากันมาขนาดนี้นะคะอยากรู้ราคากันแล้วใช่ไหมล่ะราคานะคะของ Asus ZenBook Duo รุ่น UX481FL ตัวนี้นะคะอยู่ที่ 34,990 บาทนั่นเองนะคะมาพร้อมกับนี่ปากกาสไตลัสนะคะแล้วก็เคสหนัง Asus แบบนี้ด้วยสวยหรูมากๆเลยนะคะแต่ถ้าใครที่อยากจัดเต็มแบบรุ่นตัวท็อปของเขาเลยเนี่ยมาพร้อมกับ CPU Core i7Gen 10 SSD 1 TB กันเลยทีเดียวนะคะราคาอยู่ที่ 39,990 บาทนะคะไม่ถึง 40,000 บาทเลยถ้าใครนะคะที่ดูคลิปนี้แล้วชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ให้เมย์ด้วยนะคะเดี๋ยวขอตัวไปดูหนังต่อก่อนนะบ๊ายบาย